ก็คือบวงสรวงละครครับเป็นยังไงบ้างห่างจากหายจากวาเลนไทน์มาหลายปีนะใช่ก็หลายปีครับก็โควิดนะที่ผ่านมาปีนี้ก็นั่นแหละไปเดทที่กองละครถ่ายละครจริงวันทั้งวาเลนไทน์ทั้งนี้เลยอ่ะทั้งวันเกิดตัวเองเลยวาเลนไทน์ปีนี้อยากทำอะไรถ้าไม่ใช่กองละครนะก็คงอยากแบบไปเดทแหละเนอะเป็นของคุณไม่น่าจะได้ทำแบบไหนล่ะครับก็ผมเป็นคนแบบชอบความโรแมนติกก็จะไปเดทแบบรูฟท็อปอะไรอย่างงี้มั้งไปหาอะไรทานครับอร่อยอร่อยกินข้าวมั้ยกินข้าวโรงแรมอะไรเงี้ยก็คือความฝันที่อยากจะทำไว้ใช่แล้วก็ยังไม่ได้ทำยังไม่ได้ทำเลยอะทำโอกาสอื่นแล้วกันโอเคสำหรับวาเลนไทน์ยูมีความทรงจำแบบไหนของวาเลนไทน์บ้างความทรงจำเหรอครับถ้าเป็นสมัยมัธยมสนุกมากเลยนะเพราะว่าเมื่อก่อนเขาก็ชอบเล่นนี่กันไอ้แปะสติ๊กเกอร์ใช่เอาสติ๊กเกอร์มาแปะที่ตัวแบบเต็มๆไปหมดเลยก็น่าหนักดีครับเมื่อก่อนไปแปะเขาหรือโดนแปะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะโดนแปะแล้วมีเคยถ้าเจอคนที่ชอบมีแบบไหนก็จะเตรียมของไปให้เขาครับผมแล้วก็ซื้อดอกไม้ไปให้ซื้อขนมไปให้อะไรเงี้ยครับแสดงว่าเป็นคนกล้าบอกเขาใช่ไหมว่าเราชอบคนบอกเลยอาจจะตรงไปตรงมาไปหน่อยสมัยนั้นเขาไม่ค่อยชอบตรงไปตรงคนตรงไปตรงมาไงสมัยนั้นแบบต้องเอื้อนเอ่ยพรรณนาพัมพรรณนาอะไรเงี้ยแล้วเป็นคนตรงๆบางทีชอบก็บอกชอบไปเลยจีบไม่ติดบ่อยมาก่อนจีบไม่ติดบ่อยมาก่อนตรงเกินไม่ค่อยติดตรงไปแต่สมัยนี้ก็นี่นะได้อยู่บทตรงๆก็ได้อยู่อยากเจอความรักแบบไหนล่ะครับความรักที่เป็นความสบายใจครับก็เราร้อนด้วยก็ได้เราร้อนด้วยแล้วก็สบายใจด้วยก็คือตอบโจทย์แบบอยู่ด้วยกันได้ทุกโหมดได้ทุกโหมดทุกคนแบบพร้อมทุกโหมดพร้อมจะร้อนแรงไปด้วยกันใช่ชอบแบบคนชอบหลายๆโหมดฝากถึงคุณความรักหน่อยค่ะฝากถึงคุณความรักนะครับผมไว้อยู่ด้วยกันเป็นนานๆนะครับจู๊บจู๊บ Love you everyday and I miss you everywhere.ไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe พวกเราด้วยครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งนี้ด้วย